กลับมาติดตาม NVT News ภาคเที่ยงกันต่อนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของการบ้านการเมืองวันนี้ดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับไปตรวจราชการที่จังหวัดราชบุรีครับเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธวิถีความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชนและติดตามแนวทางในการพัฒนาในโครงการสำคัญต่างๆของจังหวัดราชบุรีครับไปดูกันที่จุดแรกกันก่อนเลยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธวิถีความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชนในการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชนที่วัดหุบกระทิงตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโอ้โหเนี่ยเสียงน้องๆ นะพี่นึกว่าไปดูคอนเสิร์ตใช่นึกว่าดูคอนเสิร์ตค่ะนี่ถ้าท่านนายกร้องเพลงทรงอย่างแบสแซดอย่างอะไรเนี่ยนะรับรองกรี๊ดกว่านี้อีกนะใช่นะครับก็เนี่ยฮะท่านนายกเห็นน้องๆหนูๆเนี่ยส่งเสียงกรี๊ดกราดแบบนี้ก็เลยแวะเข้าไปพูดคุยกับเด็กนักเรียนในเรื่องของการศึกษาเน้นย้ำเรื่องของความรักและเชิดชูสถาบันหลักของชาติพร้อมระบุในส่วนของรัฐบาลนั้นได้เตรียมความพร้อมในโครงการต่างๆไว้สำหรับในอนาคตทั้งโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งการสร้างถนนการสร้างรถไฟนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ให้คนรุ่นหลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านนายกก็ยืนคุยกับเด็กๆข้างรั้วเลยเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะเมกะโฟนใช่ไหมถ้าบ้านเราคือโทรโข่งโทรโข่งนะคะเมกะโฟนเนี่ยนะครับพูดกับน้องๆหนูๆเสียงกรี๊ดต้องท่านยุทธต้องไปหัดร้องเพลงทรงอย่างแบทนะใช่ค่ะจะได้รับเสียงกรี๊ดมากกว่านี้คือใครๆก็ดีใจใครๆก็ตื่นเต้นน่ะเพราะว่าเจอท่านนายกรัฐมนตรีต้องว่าแบบนี้ดูสิหน้าท่านตามไม่กับพี่เปลี่ยนกรสิยิ้มตามเวลามองเลยนะแล้วดูแต่ละคนเห็นไหมคะเด็กๆอะค่ะเรียกว่าวัยรุ่นฟันน้ำนมตาไม่กระพริบเลยนะในระหว่างเดินชมสถานที่ค่ะนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปก็แวะทักทายประชาชนน้องๆนักเรียนที่มาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองแต่ว่ายังงดการสัมผัสมือนะเพราะว่าอาการเจ็บมือเนี่ยยังไม่หายดีนั่นเองนะคะมีเซลฟี่ด้วยเห็นไหมนะท่านนายกนี่ก็ยิ้มย้ำแจ่มใสอารมณ์ดีนะนอกจากนี้มีการสนทนากับเจ้าอาวาสวัดค่ะเกี่ยวกับต้นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็เป็นโครงการของรัฐบาลที่มีอยู่58ชนิดก็แนะนำให้ประชาชนที่ปลูกไว้ในบ้านนะคะก็ให้ดูว่าอ่ะ1ต้นนะคะก็สามารถที่จะปลูกกันได้สำหรับไม้มีค่านั่นเองนะคะเพื่อไว้ใช้เป็นหลักค้ำประกันในอนาคตค่ะพร้อมแนะนำให้มีการจัดทำเป็นศูนย์สันทนาการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั่นเองค่ะซึ่งวัดหุบกระทิงเนี่ยนะครับก็ได้แบ่งพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านและความสำเร็จในการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของล้นเกล้ารัชกาลที่9มาปรับใช้จนเกิดผลเป็นรูปธรรมเนี่ยนะฮะอีกจุดหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปชมก็คือที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งครับอันนี้ท่านนายกไปตรวจติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่งตามโครงการต่างๆ6โครงการงบประมาณเนี่ยเขาบอกว่ากว่า 1,000 ล้านบาทเลยครับวันจันทร์ท่านนายกเริ่มต้นไปตรวจราชการที่ราชบุรีใช่ไหมคะวันพรุ่งนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและต่อเนื่องมาไหนต่อมาที่นี่สิหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จเมื่อวานนี้เอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีในส่วนของการเปิดตึกใหม่ของ NPT ด้วยใช่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับใช่ไหมคะบ่ายสามโมงครึ่งท่านนายกจะมาเปิดตึกที่ NPT ของเราถนนวิภาวดีรังสิตหลังจากนั้น15มีนานะครับท่านเดินทางไปตรวจราชการที่นราธิวาสต่อเนื่องกันเลยละกัน16ไประนอง17ไปเชียงใหม่แล้วก็ที่ลำพูนค่ะแสดงว่า16 17จนถึงนี้ยังไม่ยุบสภานะเพราะวันสุดท้ายคือ22มีนาคมใช่ค่ะเขาก็บอกจับตามองเพราะว่าถ้าภารกิจยาวไปจนถึงศุกร์นี้เชียงใหม่เนาะแล้วไปต่อลำพูนเสาร์อาทิตย์น่าจะอาทิตย์หน้าก็อาทิตย์หน้าน่าจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายแล้วล่ะคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นไง21นะถ้าเกิดอาทิตย์นี้14คือพรุ่งนี้อาทิตย์หน้า21วันเกิดนายกใช่โอ้โห22ก่อน1วันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า หรือว่าประชุมเสร็จแล้วก็คือตอนนี้เขาบอกว่าร่างพระราชกฤษฎีกามันออกมาเป็นได้คือเหลือแต่จรดปากกาในการเซ็นเท่านั้นเองสำหรับเรื่องของการยุบสภาอันนี้ตามกันต่อ